สังคมให้ความสนใจอย่างหลงหลายเกี่ยวกับการบริการทางรถไฟโดยเฉพาะแม่นการซื้อปี้ที่เห็นว่าผ่านมาแม่นพบความยุ่งยากหลายต้องไปต่อคิวอยู่สถานีเป็นเวลาดนเห็นให้เสียเวลาและบางครั้งไปเสียเที่ยวบ่ได้ปีซ้ำจากจุดนี้เฮ็ดให้สังคมจมว่าหลายอยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขและล่าสุดนี้ทางบริษัทรถไฟได้เปิดบริการห้องขายปี้ในเมืองที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์แล้วสำหรับจุดขายปี้รถไฟความไวสูงแล้วจีนอยู่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์แมนได้เริ่มให้บริการมวลชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2022คงกับวันศุกร์เวลา 10:00 นเป็นต้นไปทางนี้ก็เพื่อความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ต้องการใช้บริการทางรถไฟแล้วจีนถึงว่ายังจะบ่ทันเปิดขายทางออนไลน์แต่การขายอยู่อาคารศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ชั้น1นครหลวงเวียงจันทน์ก็ถือได้ว่าช่วยประชาชนผู้ต้องการเดินทางผ่านรถไฟหลายสมควรบ่ให้ได้ไปยืนต่อคิวยาวด้านนอกอาคารบ่เสียเวลาขี่รถไปฮอดสถานีอีกต่อไปเกี่ยวกับการขายปี้รถไฟแมนสามารถซื้อได้3วันล่วงหน้าในจุดนี้ตามแผนแมนจะขายปี้รถไฟจากเวียงจันทน์หาบ่อเตนเมืองไซและแขวงหลวงพระบางเวลาขายปี้ในเบื้องต้นจะเริ่มแต่ 10:00 น.เต้าหา 15:30 น.ส่วนวิธีซื้อปี้สามารถจ่ายผ่านรูปบัตรธนาคารหรือสแกน QR code ในเบื้องต้นของการซื้อปี้ยังจะบ่รับเงินสดเทื่อสนับสนุนโดย